นอกจากนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลือกตั้งเกษตรเรียบร้อยเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคุณเคยหรือเปล่านั่งเครื่องบินไปเซเว่นเดินไปก็ได้ไหมสนามบินเซเว่นสนามบินไม่บางคนเขาบอกว่ามีความฝันอยากจะนั่งเครื่องบินไปเซเว่นอีเลฟเว่นในเมื่อไม่มีเครื่องบินลำไหนพาคุณผู้ชมเนี่ยไปจอดหน้าเซเว่นนี่แก๊งนี้ก็เลยประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาเองเลยครับแล้วเขาตั้งชื่อได้ตามกระแสมากเครื่องบินส้มหอส้มครับคุณผู้ชมเครื่องบินหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์นี่แหละครับโอ้โหเป็นเครื่องบินมีคนก็ไปแซวนั่งเครื่องบินยังไงให้ติดไฟแดงแล้วส้มมาเกี่ยวอะไรอ่ะอ้าวก็เขาฉลองไงเออร่วมแสดงความยินดีกับก้าวไกลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่ได้เสียงของประชาชนทั่วประเทศไปมากที่สุดเลยนะฮะบางคนถามว่าสายการบินไหนอยากจะเข้าไปใช้บริการแต่ต้องตอนขึ้นเครื่องเนี่ยต้องก้าวเท้ายาวๆนิดนึงมันไม่มีประตูแบบเครื่องบินปกติฮะคุณต้องก้าวฟรื้อไปมีแต่หน้าต่างแล้วเป็นแบบผมกับพี่ต้นเนี่ยทำไมฮะขาสั้นด้วยสิเก้าอี้แถมเก้าอี้ด้วยหาอะไรมาต่อหน่อยนะครับนี่ไม่มีบันไดเหมือนเครื่องบินลำอื่นบินขึ้นฟ้าก็ไม่ได้แต่ว่าวิ่งไปตามถนนแบบนี้ที่สำคัญคือเขาเหนือกว่าเครื่องบินลำอื่นเพราะพาคุณไปส่งหน้าเซเว่นได้ครับเออเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเครื่องบินของน้องๆชาวปัตตานีนะฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซาเล้งเนี่ยแหละนะฮะเอากระสอบปุ๋ยมาเย็บรวมกันแล้วก็เอาไม้ไผ่ทำเป็นโครงสร้างตัวลำเครื่องแล้วเอาโฟมเนี่ยมาเป็นใบพัดทำเป็นตัวใบพัดเครื่องบินด้านบนนะครับแล้วหลายคนมองข้างบนแล้วโอ้โหมันเหมือนมากเลยนะต่างกันแค่อย่างเดียวเฮลิคอปเตอร์ส้มลำนี้ไม่ได้บินบนท้องฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่บางคนบอกว่าสารฝันวัยเด็กอยากจะนั่งเครื่องบินไปเซเว่นสักครั้งในชีวิตได้นั่งเครื่องบินไปเซเว่นสมใจเฮ้ยคุณนี่มันเป็นการเปิดโลกจินตนาการของเขาเลยนะระดับซาอุก็มาเต็มที่น้ำมันต้องมีเครื่องบินเป็นของตัวเองเออเนี่ยแล้วบางครั้งไอตอนนั่งอยู่ในเครื่องบินโผล่หัวออกมามีคนก็ไปเตือนว่าหนูๆนั่งเครื่องบินหนูจะโผล่หัวออกมาไม่ได้เออทุกอย่างต้องอยู่ในเครื่องบินนะครับบางคนก็เข้าไปแซวนี่ไงขับเครื่องบินยังไงให้ติดไฟแดงเวลาถึงไฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องจอดเหมือนกับรถคันอื่นๆนะครับเครื่องบินเขาเลขที่อะไรนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเออทะเบียนเหรอ30ดิฉันเห็นข้างๆอ่ะเหรอใช่ป่ะโอ้โหใช่ดิสายตาฉบเฉี่ยวอย่างนี้ไม่เคยพลาดยอดใจคอคุณจะไม่แบบชื่นชมผลงานเขาเลยเหรอดิฉันชื่นชมดิฉันชื่นชมนี่ไงเห็นป่ะคุณเห็นเลขป่ะเอ้ย03 03 03SFS ใช่นี่คือจินตนาการของเขาที่เราไม่ควรปิดกั้นและสนับสนุนไปเลยคุณผู้ชมใครจะรู้ว่าวันนี้ประดิษฐ์เครื่องบินทำเล่นกิ๊กก๊อกไปเซเว่นวันข้างหน้าเขาอาจจะเข้ามาร่วมกันประดิษฐ์เราไปดวงจันทร์บ้างก็ได้นะสนับสนุนต่อไปนะฮะ